วัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูส่วนที่ยังเหลือของหนัง16มม.มิตรชัยบัญชาปี2508ในเรื่องมังกรดำพวกเราก็ได้เศษฟิล์มมาสั้นๆนะครับเป็นฟิล์มหนังตัวอย่างนะครับซึ่งครูชาวลาวันอยู่ที่สิงห์บุรีเป็นผู้ที่ค้นพบฟิล์มชุดนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเรายืมมาทำฝ่ายภาพนะครับนี่คือครูชาวอยู่สายมือนะครับสมัยนั้นยังทำเป็นไฟล์วิดีโอธรรมดานะครับยังไม่ใช่ไฟล์ HD ประกอบกับฟิล์มค่อนข้างจะเริ่มเสียหายแล้วนะครับก็ทำให้ภาพยังไม่ค่อยคมชัดเท่าที่ควรนะครับนี่เป็นหนังตัวอย่างที่ออกฉายจริงๆในปี2508นะครับเรื่องมังกรดำวิชัยบัญชาครับคนนี้ครับทักษิณจำผลนะครับอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่นะครับเข้าใจว่าฟิล์มชุดนี้นะครับน่าจะเสียหายแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ได้มาทำนั้นภาพก็เริ่มลอกๆนะครับถ้าลอกๆแบบนี้สักพักหนึ่งก็จะหลุดหมดเลยนะครับก็คงจะมีโอกาสเห็นแค่ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องมังกรดำส่วนที่เป็นฟิล์มเต็มๆเรื่องนั้นยังไม่มีใครตามหาพบนะครับคุณแก่นใจนะครับยืนอยู่หน้าห้องขังนะครับส่วนซ้ายมือจะเป็นคุณพีรพลปิยวรรณนะครับตอนหลังก็เคยมาโกนหัวเล่นหนังเหมือนกันนะครับส่วนขวามือจะเป็นคุณมิตรชัยบัญชามังกรดำนี่น่าจะออกเป็นแนวจีนๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีรำแบบนี้ด้วยนะครับหนังตัวอย่างสมัยก่อนม้วนหนึ่งจะยาวแค่3นาทีนะครับเวลาฉายในโรงภาพยนตร์เขาก็จะใช้วิธีเปิดเพลงสปอตโฆษณานะครับหรือว่าไม่งั้นก็จะมีนักภาคของโรงหนังหรือโฆษกของโรงหนังนะครับเป็นผู้บรรยายประกอบนะครับว่าหนังจะฉายวันไหนนะครับหนังเรื่องนี้ฉายครั้งแรกวันที่19กุมภาพันธ์2508ที่โรงหนังเอ็มพายที่ประคองตลาดนะครับคุณอรินันท์สิงห์ฮิรันนะครับอยู่ตรงกลางมิตรชัยบัญชาซ้ายมือทักษิณจำผลนะครับอยู่ขวามือนะครับบางทีหนังตัวอย่างสมัยก่อนนี่เขาตัดเรียกว่ายังไม่ครอบคลุมเนื้อหาเท่าไหร่นะครับนี่คุณเพชรานะครับกับมิตรชัยบัญชานะครับภาพค่อนข้างล่องนะครับเกือบดูไม่เห็นแล้วนะครับเมตตารุ่งรัตน์ครับนักตัวอย่างสมัยก่อนนั้นบางทีถ่ายทำไปแค่ 30-40% ของหนังก็ตัดเป็นหนังตัวอย่างออกไปฉายแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องส่งไปฉายต่างจังหวัดนะครับเผื่อว่าจะมีสายหนังที่ต้องการซื้อนะครับบางทีเราดูหนังตัวอย่างเราเห็นจะเห็นว่าจะวนๆอยู่ไม่กี่ฉากนะครับก็แสดงว่ายังถ่ายไม่ครบนะครับมีเอาท์ดอร์ข้างนอกแล้วนะครับหนังตัวอย่างลักษณะนี้บางทีเราก็ค้นพบในสภาพที่สมบูรณ์นะครับคือเวลาส่งไปฉายที่ตามโรงหนังแล้วไม่ได้เอากลับคืนหรอกครับเขาจะทิ้งไว้ที่โรงหนังนะครับเราก็อาจจะได้นะครับต้องเป็นเรื่องความร่วมมือกันทุกๆฝ่ายนะครับที่จะทำให้มีหนังกลับมาฉายในลักษณะเช่นนี้อีกนะครับโดยเฉพาะฟิล์มหนัง16มม.นั้นปัจจุบันหาได้ยากนะครับถ้าไม่มีความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายนะครับเราก็จะไม่สามารถค้นพบฟิล์มหนังเหล่านี้ได้นะครับนี่3นาทีจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวนอีกสักรอบหนึ่งนะครับบางท่านสงสัยว่าทำไมเรียกว่ากากฟิล์มนะครับกากฟิล์มก็คือฟิล์มที่ผ่านการฉายในโรงภาพยนตร์ชั้น1ทุกเรื่องแล้วนะครับถ้าออกสู่หนังกลางแปลงหรือหนังขายยาจะเรียกฟิล์มเหล่านั้นว่าเป็นกากฟิล์มทั้งหมดหรอกครับไม่ว่าสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือกากที่หลุดมาจากโรงหนังชั้น1ในกรุงเทพนะครับเวลาที่เราจะไปตามหาฟิล์มหนัง16มม.ส่วนใหญ่นั้นตอนนี้แหล่งสำคัญสุดท้ายมักจะอยู่ที่หนังขายยาหนังขอข้าวหรือหนังแลกข้าวที่อยู่ในชนบทไกลๆนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่เหมาซื้อกากฟิล์มจากหนังขายยาในตัวเมืองหรือว่าหนังกลางแปลงในตัวเมืองนะครับเอาไปตัดต่อซอยหนังให้สั้นลงนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบฟิล์มในปัจจุบันนี้1เรื่องจะเหลืออยู่แค่ประมาณ2ม้วนนะครับแต่ว่าครอบคลุมเนื้อหาของหนังจนหมดแล้วนะครับเราก็พยายามฟื้นชีวิตหนังเหล่านั้นนะครับด้วยการนำมาแกะบทภาคนะครับแล้วก็มาทำเสียงภาคนะครับเพื่อที่จะนำมาฉายนะครับแรกๆฟิล์มลักษณะนี้เราไม่กล้าจะภาคเสียงนะครับเราก็กลัวว่าคนจะไม่ดูเพราะมันขี้เหร่นะครับหลังสุดนี้เราลองนำมิตรชัยบัญชาเพชรราชวราชเรื่องลูกชาติเสือนะครับซึ่งเป็นหนังซึ่งภาพลอกยิ่งกว่านี้นะครับลองมาภาคเสียงแล้วก็ลองเอามาลงใน YouTube ดูปรากฏว่าคนคลิกดูเยอะกว่าหนังอื่นนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าหนังมีเสียงหนังมีเอฟเฟกต์นะครับหนังมีเสียงแบ็คกราวด์นะครับ
ไม่ว่าภาพจะลอกหรือไม่ลอกนะครับบางทีก็เหมือนฟังเพลินๆนะครับดูเพลินๆไปก็อาจจะทำให้คนอยากดูนะครับเราเลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเรามีโอกาสพบกากฟิล์มซึ่งเข้าใจว่าเป็นกากฟิล์มชุดสุดท้ายแล้วล่ะครับเพราะว่านอกจากพวกเราที่พบแล้วก็ไม่มีใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเคยพบอีกเลยนะครับเราก็เลยต้องพยายามอย่างสุดชีวิตแล้วครับที่จะฟื้นชีวิตหนังเหล่านี้ขึ้นมานะครับก็ต้องพยายามทำเสียงภาคนะครับแกะบทภาคนะครับแล้วก็ภาคแล้วนำมาฉายให้ดูนะครับอย่างน้อยๆก็จะช่วยต่อลมหายใจให้กับหนังมิชบัญชาหรือหนังท่านอื่นๆที่เป็นหนัง16มมไม่มีเสียงให้ฟื้นชีวิตกลับมาฉายได้อย่างภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงปัจจุบันนี้เราทราบว่ายังมีกากฟิล์มหนัง16มมหลงเหลืออยู่กับผู้ที่รักและชอบสะสมฟิล์มหนังนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ตามไม่เจอนะครับว่าท่านเหล่านั้นอยู่ที่ไหนนะครับบางทีเรามีรายชื่อนะครับว่าเราเคยเห็นฟิล์มเรื่องนี้นะครับเห็นฟิล์มม้วนนั้นขายอยู่ที่คลองถมแล้วก็มีคนซื้อไปนะครับแต่เราซื้อไม่ทันเราก็อยากจะติดต่อท่านเหล่านั้นนะครับว่าถ้าเป็นความร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้หนังเหล่านี้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราขอยืมฟิล์มท่านมาทำเป็นฝ่ายภาพ HD นะครับถ้าหนังเรื่องไหนพอจะพากเสียงได้เราก็จะพากเสียงนะครับเพื่อฟื้นชีวิตให้หนังนะครับก็อาศัยเวทีตรงนี้แหละครับบอกกล่าวไปยังทุกท่านนะครับที่รักและชอบหนังไทยเก่าๆแล้วซื้อฟิล์มหนังเก็บสะสมไว้ถ้าดูอยู่ที่บ้านคนเดียวรู้สึกว่าไม่สนุกนะครับหรือไม่มีเสียงนะครับก็มาร่วมมือกับเราดีกว่านะครับมาทำให้หนังมีเสียงแล้วเราก็จะได้ออกเอามาฉายร่วมกันนะครับให้คนอื่นเขาดูด้วยนะครับตัวอย่างที่วนไปรอบที่2หมดแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ